เนี่ยบ้านอย่างเงี้ยคุณจะเหลือกี่บ้านอย่างเงี้ยคุณเอามาเป็นจุดขายของเมืองคุณได้เลยเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครสังเกตไม่มีใครสนใจมันแม้กระทั่งเจ้าของบ้านเองก็เอาทาสีทิ้งไปใช่ไหมWhat is Chinatown's identity? Is it a block of old shop houses or a street lined with family businesses and temples? Or is it the people that have lived here for generations? The answers to these questions are key to figuring out the future of Chinatown post-COVID. This historic community of shop houses that occupies 5.5 acres was acquired by a developer who plans to turn it into a mixed-use development with hotels, commercial spaces, and residences in what would be the area's biggest investment. Not only will it feature a pagoda as its centerpiece, it will also have units that integrate homes, office, and retail spaces in a style similar to shop houses. Almost directly across from the mixed-use project is another historic community where more than 100 residents have come together to set up a company that fought to preserve the shop houses and the tenants.นะครับจริงๆแล้วในการตึกตรงนี้มันมีอายุประมาณเกือบร้อยกว่าปีแล้วนะฮะตรงนี้เป็นโบราณสถานนะครับแล้วก็ในการอนุรักษ์อาคารตรงนี้นะฮะเราใช้ศัพท์ทางวิชาการที่เราเรียกว่า rehabilitation คือการที่พยายามสงวนรักษานะครับในส่วนที่ยังมีคุณค่าของความเป็นโบราณสถานของแท้ดั้งเดิมไว้นะฮะแต่ว่าในด้วยวิธีแนวทางนี้เนี่ยนะครับตามหลักวิชาการเนี่ยยังยอมนะครับที่จะให้มีการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับตัวฟาซาดนะครับเป็นตัวที่เราเก็บนะฮะแล้วก็ถ้ามีตัวส่วนไหนที่มันมีการทำลายหรือว่าสูญสูญเสื่อมสลายไปเนี่ยก็จะมีการบูรณะซ่อมปรับปรุงเข้ามาแต่ว่าภายในตัวอาคารเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนการใช้สอยนะครับให้มันแข็งแรงทนทานขึ้นนะครับเพื่อประโยชน์ในการใช้งานนะครับแล้วก็ประโยชน์ในการทำธุรกิจของชาวบ้านในอนาคตThere are only a few neighborhoods in Bangkok that have managed to keep their souls, like Chinatown, which is one of the world's largest and a major center for the Thai Chinese population and its culture and trade. Shop signs, street food vendors, and centuries-old communities defined the neighborhood. But these elements are now being shipped away rapidly. มันไม่มีทิศทางครับบางครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามกระแสเช่นสมมติว่ามีรถไฟฟ้าเข้ามาคนก็คิดอาหารแบบใหม่ๆขึ้นมาขายกับคนกลุ่มใหม่ใช่ไหมครับแต่พอทำไปแล้วอาชาพต่างชาติมากลับกลายเป็นว่าอยากเห็นเยาวราชในมุมแบบเดิมๆสองส่วนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่ากระแสใครมาแรงกว่าในช่วงไหนดังนั้นเนี่ยเพราะมันพอมันไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่มีมาสเตอร์แพลนที่จะกำหนดมันก็ทำให้ทิศทางเราเนี่ยมันไม่รู้จะไปทางไหนกันIn the decade leading up to the pandemic, traditional family enterprises were already increasingly being replaced by tourism-related businesses. When the COVID-19 outbreak hit, the displacement of the businesses, old and new, has been accelerated. ฉะนั้นบางทีเนี่ยเราจะมีข้อถกเถียงกันค่อนข้างเยอะนะครับว่าอนุรักษ์ในรูปแบบตึกอาคารพวกนี้ควรจะเป็นรูปแบบไหนตรงนี้ต้องบอกว่าความสำคัญของกลุ่มอาคารเนี่ยนะครับมันเป็นอาคารที่มันมีความสำคัญในระดับของชุมชนหรือท้องถิ่นนะครับฉะนั้นรูปแบบการอนุรักษ์รักษาเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่มันจะไม่เหมือนกับการอนุรักษ์ดูแลรักษานะครับวัดและวังซึ่งมันมีความสำคัญซึ่งในรูปแบบงานเนี่ยมันการเก็บการอนุรักษ์วิธีการเนี่ยจะละเอียดนะครับมากกว่าการเก็บรักษาตึกอาคารที่มันเป็นรักษาของชุมชนอย่างนี้แต่เราก็ต้องดูว่าบางครั้งเนี่ยตัวเราเองอะมีลักษณะแบบไหนเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วเราควรจะใช้ตัวนี้ให้เกิดประโยชน์กรณีอย่างนี้เช่นอาคารเก่าหรือรูปทรงแบบดั้งเดิมอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับถ้าเรารื้อไปแล้วเราเอากลับมาใหม่ไม่ได้ใช่ไหมครับ